ธุรกิจโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศและทั่วโลกขณะนี้กำลังเผชิญกับเรื่องอะไรฮะปลดพนักงานและล่าสุดครับแบรนด์ยักษ์ใหญ่โซลาร์เซลล์ชื่อดังประกาศปลดพนักงาน400คนยังคงเป้าหมายว่าต้องปลดให้ได้ถึง900คนนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวธุรกิจโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศและทั่วโลกขณะนี้กำลังเผชิญกับเรื่องอะไรฮะปลดพนักงานและล่าสุดครับแบรนด์ยักษ์ใหญ่โซลาร์เซลล์ชื่อดังประกาศปลดพนักงาน400คนยังคงเป้าหมายว่าต้องปลดให้ได้ถึง900คนนะครับ SolarEdge ครับ SolarEdge นี่ก็เป็นธุรกิจทางด้านผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่เรียกว่าแผงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ตอนนี้ติดกันเยอะแยะกันเลยนะครับในบ้านเราเนี่ยนะฮะปรากฏว่า SolarEdge เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกด้วยมีฐานการผลิตอยู่หลายประเทศนะครับชื่อเสียงก็โด่งดังมาจากเกาหลีใต้นะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นประกาศเลยครับปลดพนักงาน400คนเนี่ยคิดเป็น 7.1% นะฮะคือจำนวนพนักงานทั้งหมดของ SolarEdge ในขณะนี้เขามีอยู่ที่ประมาณ 5,633 คนครับการประกาศปลดเมื่อคืน400คนหรือ 7.1% เนี่ยมันเป็นแผนการทยอยปลดระยะยาวของเขาทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าใครตามคุยกับบัญชาอยู่ตลอดหรือว่า B Times เนี่ยเราบอกอยู่เสมอนะครับว่าอะไรฮะการลดจำนวนพนักงานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของปีนี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผลิตจากต้นทุนต่ำในประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบออกไปหลายประเทศและหลายทวีปอย่างมากๆจริงๆแล้วเนี่ยมกราคม SolarEdge เขาตั้งเป้าว่าเขาจะต้องปลดพนักงานทั้งหมดเนี่ยนะครับ900คนขึ้นไปนี่คือแผนของเขาการปลด900คนขึ้นไปของเขาเนี่ยเขาว่าเขาจะต้องปลดพนักงานทั้งหมด 16% ออกจากบริษัทตอนนี้เขามาได้ 7% แล้วก็ประมาณเกือบครึ่งทางพอสมควรนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่มีการเริ่มทยอยปลดตามที่ได้สัญญากันเอาไว้เนี่ยก็เพราะว่าให้ทราบนะฮะตอนนี้ธุรกิจแผงโซลาร์เซลล์นี้กลายเป็นธุรกิจที่ความสามารถในการทำกำไรเนี่ยนะครับต่ำมากๆจากที่เคยสูงในช่วงตอนเปิดตัวครั้งแรกๆจำได้ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยจีนก็กลายเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ทั้งวัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟฟ้าหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์และเทคโนโลยีของเขาเนี่ยจนกระทั่งเกิดภาวะล้นตลาดขึ้นมาและในที่สุดก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มาตรการภาษีกีดกันทางการค้าระหว่างยักษ์ใหญ่คืออเมริกาและก็จีนและในที่สุดก็เกิดภาวะของการดั้มตลาดราคาของแผงโซลาร์เซลล์เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือว่าขณะนี้เนี่ยภาวะตลาดทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ภาวะซบเซาพอสมควรคือเริ่มฝืดในแง่ของกำลังซื้อด้วยเพราะกำลังซื้อตอนนี้คนทั่วโลกถูกชะงักปักหลังก็คือเรื่องของอะไรครับหนี้ครัวเรือนหนี้ส่วนตัวอเมริกาก็เจอเรื่องภาวะหนี้ครับโดยเฉพาะประชากรของเขานะฮะบ้านเราไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าสารพัดหนี้นี่นะครับเรารายงานกันอยู่แทบทุกสัปดาห์กันอยู่แล้วดังนั้นเองนี่นะครับการทำกำไรของบริษัท SolarEdge นั้นจึงลดน้อยถอยลงเพราะเจอราคาถูกmarginถูกกดบีบต่ำนะครับต่อมาฮะเสถียรภาพความมั่นใจทางการเงินของบริษัทแห่งนี้ดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าการมีต้นทุนที่สูงแต่ในขณะเดียวกันรายได้ไม่เข้านะครับสิ่งสำคัญต่อไปเลยก็คือว่าตอนนี้ธุรกิจและตลาดแผงโซลาร์เซลล์นั้นผ่านจุดสูงสุดไปเป็นที่เรียบร้อยและเข้าสู่จุดอิ่มตัวแล้วในขณะนี้เราจะสังเกตได้ชัดเลยนะครับว่าราคาของแผงโซลาร์เซลล์นั้นถูกเป็นพิเศษครับและสิ่งสำคัญต่อมาตอนนี้กลายเป็นว่าสต็อกสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโซลาร์เซลล์ตอนนี้นะครับล้นตลาดอย่างมากๆโดยเฉพาะยิ่งตลาดติดแผงโซลาร์เซลล์ในยุโรปซึ่งถือว่าเป็นตลาดสำคัญของบริษัทแห่งนี้คือ SolarEdge เนี่ยนะครับทางด้านของบริษัท SolarEdge บอกเลยนะครับว่าพนักงานที่เข้าขายถูกปลดในครั้งนี้ถึง400คนล็อตแรกหรือว่าหายไป 7.1% เนี่ยเป็นพนักงานทุกแผนกไม่มีเรื่องโอ้โหนี่แสดงว่าปลดแบบปลดทุกบริษัทตอนนั้นปลดทุกแผนกทุกสายงานกันเลยนะครับจากที่ปลดอย่างนี้เนี่ยก็ต้องกลับเข้ามาดูอย่างที่ผมบอกสาเหตุไปแล้วนั่นคือเป็นเหตุผลแต่พอมาดูตัวเลขเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าผลขาดทุนเขายังเยอะนะครับไตรมาสที่ 1 ปีนี้ SolarEdge นั้นมีผลภาวะขาดทุนถึง$157 ล้านหรือขาดทุนถึง 5,809 ล้านบาทนี่ไตรมาสเดียวนะฮะแต่ที่มันตอกย้ำต่อไปคืออะไรทราบไหมฮะบริษัท SolarEdge นั้นขาดทุนถึง3 ไตรมาสติดต่อกันไม่มีไตรมาสไหนเลยที่กำไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับน่าห่วงไหมฮะแล้วธุรกิจนี้ในบ้านเราเยอะด้วยนะครับผลิตแผงโซลาร์เซลล์แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติก็จริงแต่มีประเทศไทยหรือสัญชาติไทยผลิตอยู่ด้วยนะครับดังนั้นโอกาสตรงนี้เองก็เลยทำให้แนวโน้มธุรกิจของโซลาร์เซลล์นั้นได้รับผลกระทบอย่างมากๆในปีนี้นะครับก่อนหน้านี้มีหลายบริษัทนะครับในอเมริกายักษ์ใหญ่ก็มีการปลดพนักงานไปแล้วนะครับจนถึงขั้นแบบว่าผู้ผลิตโซลาร์เซลล์ในอเมริกาเนี่ยยื่นคำร้องไปที่โจไบเดนซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันเนี่ยให้ใช้มาตรการตอบโต้ทางภาษีกับสินค้าอุปกรณ์ต่างๆที่ผลิตโดยจีนมาถึงแผงโซลาร์เซลล์หรือแม้แต่ใช้ฐานการผลิตที่อยู่ในเอเชียและเป็นแบรนด์จีนส่งกลับเข้าไปในอเมริกานะครับดังนั้น SolarEdge เองก็หนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับจึงทำให้เกิดภาวะของการเปลี่ยนแปลง ในตัวธุรกิจดีและผมเชื่อว่าครับในอนาคตเนี่ยการปลดพนักงานในธุรกิจพวกนี้จะยังมีต่อไปนะครับดังนั้นก็คงจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงสำหรับเศรษฐกิจในช่วงนี้ที่เราเห็นกันนะฮะ